สวัสดีครับผมแจ็คกี้นะครับสวัสดีแจ็คกี้ผมเติร์ดครับสวัสดีครับพี่เติร์ดสวัสดีครับแจ็คกี้ครับส่วนใหญ่ก็นิ่งๆไงสวัสดีแจ็คกี้สวัสดีครับพี่เติร์ดประมาณนี้ครับประมาณนี้แนวเพลงแบบคล้ายๆฟังเพลงคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ของผมเนี่ยจะออกแนวแบบอินดี้หน่อยๆแบบไม่ค่อยมีคนฟังอะไรเงี้ยแต่ของพี่เติร์ดจะเป็นแบบของผมก็อินดี้แต่มีคนฟังครับใช่ก็เลยมาคล้ายๆกันใช่ความลับอะครับความลับอะครับถ้าความลับของเขาผมจะไม่รู้ได้ไงนั่นน่ะสิอ๋อแจ็คกี้ชอบโทรมาดักผมแต่รถติดแล้วเราไปไม่ทันทั้งคู่อ่ะแจ็คกี้จะบอกว่าพี่เติร์ดพี่เติร์ดพี่เติร์ดออกจากบ้านยังอ๋อยังไม่ออกเออผมก็ยังไม่ออกเหมือนกันแต่บอกพี่เชนะว่าออกกันแล้วทั้งคู่อะไรเงี้ยจะเตรียมกันก่อนร่วมกันทำด้วยชั่วร้ายคำแนะนำดีๆแนะนำดีๆครับโหยากเลยผมเนี่ยแต่ผมเคยแบบปรึกษาพี่เติร์ดอยู่แบบบางครั้งเรื่องงานอะไรเงี้ยเรื่องกันบ้านนิดหน่อยกันบ้านกันบ้านที่มหาลัยใช่ใช่ให้พี่เติร์ดช่วยบ่อยรับแตกปะเนี่ยผมทำได้ฮะผมชอบเลยจริงเหรอแต่เวลาพี่เติร์ดตกใจพี่เติร์ดจะไม่ใช่จริงเหรอทำหน้าอีกก่อนพี่เติร์ดจะทำหน้าอีกก่อนไม่ได้มาหน้าเราร้องเพลงตอนตกใจพี่เติร์ดทำอย่างเงี้ยจะไม่ได้กันไกลบาดนิ้วเวลาตกใจตกใจในใจปะก็ตกใจในใจแล้วตกใจในใจแล้วก็หิวปะได้ขนาดนั้นประมาณนั้นประมาณ 20% ครับแพ็กแมนผมเป็นแพ็กแมนเพราะว่าแบบเหมือนเราค่อยๆเก็บไอ้ตัวลูกอมไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแบบเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นมันก็เหมือนแบบเราก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆทำให้เราแบบเลเวลอัพขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไม่น่ามีใครรอดไม่มีใครรอดเลยสักคนน่าจะไปเล่นกันอยู่บนเกาะแล้วก็รอคนช่วย